ในคลิปนี้นะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าลอตเตอรี่นะครับผมลอตเตอรี่ก็คือว่าเมื่อเวลาเอาเราลอตเตอรี่ไปสุ่มกับของอ่ะมันก็จะให้ของแบบสุ่มๆมานะครับก็คือว่ารู้ว่าดวงนี้ดวงดีหรือดวงร้ายในการจบเกมไมน์คราฟต์นะครับว่าเราสามารถใช้ลอตเตอรี่ในการสุ่มของให้ของดีหรือของร้ายนะฮะไปดูเลยครับเอาละครับผมสวัสดีคนเลยนะครับตอนนี้ผมมี2ชานนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราเล่นไมน์คราฟต์กันครับแต่ไมน์คราฟต์ในวันนี้นะครับผมคือว่าเราสามารถสุ่มลอตเตอรี่ได้นะครับผมใช่ครับคลิปดองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมต้องไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับก็คือเป็นวัคซีนโควิดเนาะทุกคนซึ่งมันทำให้เราปวดแขนนะครับทำให้เราเล่นเกมอาจจะไม่ได้หรือว่าต้องนอนเฉยๆแล้วก็ดูการ์ตูนเป็นวันๆนะครับผมประมาณวัน2วันนะครับผมเลยมาอัดคลิปดองไว้ก่อนนะครับผมนะโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ให้หน่อยแล้วกันครับคลิปนี้ขอ 1,500 ไลค์ได้มั้ยครับผมทุกคนฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าเกิดคุณชอบนะโอเคแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แบบว่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแบบสู้ๆนะพี่ม่อนนะครับสแปมคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการพาไปเล่นวิธีการเล่นลอตเตอรี่ดีกว่าผมลอตเตอรี่คืออะไรลอตเตอรี่คือเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับอะไรที่เป็นโชคราบเป็นลอตเตอรี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเสี่ยงโชคกับผมดีกว่านะครับผมโชคเสี่ยงโชคกับม่อนโอเคครับชื่อช่องก็ดูดีอยู่มาเลยก่อนอื่นเราทำอุปกรณ์ก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือลองทำเป็นที่ขุดหินก่อนนะฮะนี่ที่ขุดหินที่ขุดเหล็กอะไรนี้ก่อนนะครับเพื่อความซีวิไลเซชันของเรานะฮะโอเคมาโอเคครับก่อนอื่นเราขอทำเป็นอุปกรณ์ที่ขุดหินก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นที่ขุดดินนะครับเพื่อความซีวิไลเซชันหล่อเท่ของเรานะครับนี่ที่ขุดดินกับที่ขุดหินนั่นแหละครับผมที่ขุดดินเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะขุดดินออกมาได้นะครับเป็นดินแบบดินต่างๆนะฮะซึ่งดินแต่ละอย่างนี่ก็ดูดีอยู่นะครับใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายความโกงเจ้าลอตเตอรี่ฟังนะครับผมลอตเตอรี่เนี่ยคือว่าเมื่อเราทำการขุดดินไปเยอะแล้วพวกนี้นะครับผมสมมติผมได้ดินมาสัก32อันแล้วกันนะไหนก็32ละ34แล้วกัน36แล้วกันนะ40แล้วกันทุกคนนะ40อันนะครับเราก็จะสามารถที่เอาดินเนี่ยมาคราฟเป็นเจ้าตัวลอตเตอรี่ได้นะครับผมทั้งหมด10อันนะครับอ่ะแล้วกดคลิกขวานะครับมันจะพาเราว้าไปโลกลอตเตอรี่นะฮะหรือโลกเสี่ยงโชคนะครับแล้วกดคลิกขวาไปทำการเสี่ยงโชคนะครับเราจะได้อะไรมาจากลอตเตอรี่พวกนี้บ้างนะครับก็มีโอกาสได้ของดีบ้างไม่ดีบ้างของแบบซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นดวงหมดเลยนะครับผมเกมนี้นะครับ Minecraft เกมนี้เรียกกันว่า Minecraft เน้นดวงดีกว่าเนี่ยเห็นป่ะดวงนี้ผมดีผมได้ที่ขุด Efficiency 2มาหรือว่า OP นะครับนี่แอปเปิ้ลทองครับหนังอะไรอย่างงี้นะครับอันไหนที่เราไม่ได้คือน่าจะไม่ได้ของ3นะครับผมจะไม่ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์ที่ดูดีมาอยู่หลายอันอยู่นะครับเต็กทองกระดูกโหเหมือนของ3เยอะมากนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับแล้วกลับโลกปกติก็เหยียบตรงนี้นะครับมันจะวาร์ปเรากลับโลกปกติให้นะครับผมมาเดี๋ยวเราทำการนั่งซึ่งลอตเตอรี่เนี่ยบางคนอาจจะงงนะครับว่าลอตเตอรี่จะมีแค่อันเดียวหรอจริงๆลอตเตอรี่เนี่ยจะมีอยู่หลายใบนะครับใบดินจะเป็นใบถูกสุดนะครับผมก็เลยเอาใบดินมาก่อนนะฮะมันจะมีใบที่แพงกว่าใบดินนะครับก็คือจะเป็นใบเหล็กกับใบเพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแล้วผมจะสร้างนี่มาเพื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจผมงงกับตัวเองอยู่ช่วงนี้เริ่มงงๆแล้วทุกคนจริงๆนะผมว่าการยิ่งผมแบบที่ผมอยู่นี่ผมว่าผมจะเริ่มยิ่งงงขึ้นไปใหญ่เรื่อยๆนะครับผมเออมันก็งงจริงแหละทุกคนโอเคครับมาเมื่อเราขุดทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมชึบๆๆนี่ขอทำเป็นที่ขุดนี่ก่อนแล้วกันนะฮะมาตัดไม้กันสักระยะนะครับผมเพราะว่าเราต้องการไม้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราตัดไม้กันแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราเจอเหล็กแล้วนะครับผมเราก็ทำการขุดเหล็กกันก่อนนะฮะอ่ะขุดเหล็กมาได้4อันนะครับก็อย่าลืมที่จะเผานะครับผมเพราะว่าเหล็กเนี่ยยิ่งเผายิ่งดีนะจ๊ะน้องๆหนูทั้งหลายมาเราเผาเหล็กก่อนดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาเหล็กเพิ่มอีกสักระยะนะฮะเพราะว่าเหล็กข้างล่างนี่น่าจะมีเยอะอยู่นะครับมีทั้งโคมีทั้งเหล็กแถมตอนนี้เรามีที่ขุดที่เรียกว่าประสิทธิภาพ2นะครับผมก็คือความเร็วในการขุดเนี่ยจะเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยครับทุกคนโกงพูดกันเลยดีกว่านะฮะแม่ครับเหล็กเราน่าจะเผาได้ละมั้ง4อันเนี่ยเหลืออันนึงฮะเดี๋ยวเราจะทำการเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราครั้งนี้เราจะทำการนะได้เป็นเจ้าไอรอนทิกเก็ตแล้วนะครับกดคลิกขวานะครับเพื่อวาร์ปมาแล้วก็เปิดกับหีบไอรอนนะฮะกดปุ๊บอู้ลาพิสพร้อมกับเดวิลด้วยขุดปุ๊บ TNT เห็นมั้ยคือจะได้อุปกรณ์ต่างๆที่มันดูดีมานะครับหรืออาจจะดูไม่ดีก็ได้นะฮะถ้าดวงดีก็ดูดีครับถ้าดวงไม่ดีก็ดูไม่ดีแต่ TNT นี่ก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่นะครับเพราะว่ามันก็เอาไปทำการระเบิดถ้ำได้นะครับผมแค่ผมคิดว่าเราต้องหาถ้ำมันก่อนนะครับทุกคนเหล็กมาลูกพ่อเหล็กลูกพ่อมาคือหลายคนนะครับอาจจะงงสงสัยนะครับว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่นกับเพื่อนนะครับผมเอาจริงก็คือว่าพวกมินิเกมอะไรเงี้ยผมมาเล่นคนเดียวเออคือช่วงนี้ผมอาจจะมาเล่นคนเดียวนะครับเป็นพวกการรีวิวดาต้าแพ็กหรือว่าจบเกมอะไรอย่างงี้นะครับแต่เล่นกับเพื่อนก็จะมีนะครับผมแต่ว่าจะเป็นพวกมินิเกมวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่เล่นกับพวกเวฟเฟย์ไมทามอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็พีองพีไออะไรอย่างงี้ก็จะเป็นมินิเกมวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็รอดูได้นะครับผมนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบบอกในคลิปเลยนะฮะเพื่อให้มันดูแบบซีวิไลเซชันหน่อยนะครับเหล็กตอนนี้คือได้เยอะมากบอกเลยคิดว่าไปรอบนี้น่าจะต้องเอาเหล็กไปสัก40อันนะทุกคนก็คือเปิดที่ให้มันแบบให้มันเปิดจนไส้ไหลครับผมเปิดเยอะๆเลยฮะรัวๆเยอะๆจะได้แบบว้าวของมันโคตรดีให้มันของได้บางทีนึงนี่คือแบบโคตรดีไปเลยนะฮะแต่จริงๆนี่คือเราจะหาเพชรด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทำเป็นเจ้าอุปกรณ์เพชรได้เลยนะครับผมก็คือเป็นตัวเปิดเพชรนะครับแต่ไม่มั่นใจว่าเราจะดวงดีหรือดวงร้ายนะฮะเรียกกันว่าคือเกมนี้มันเน้นดวงอะแต่พูดตรงๆว่าเราเล่นจบเกมเลยจะดูแบบเอาจริงๆน่าจะใจผมเลยนะเล่นจบเกมเลยมันดูง่ายกว่าที่ผมจะต้องมานั่งเปิดอะไรอย่างงี้เปิดพวกนี้มันเน้นดวงไว้จบเกมคือจบเกมมาเก็ตป่ะ
ดันเจอสิ่งแขกไม่ได้รับเชิญนี่ไงไม่ได้รับเชิญใครเชิญมาพี่พี่หน้าสักครู่นะครับแต่เหล็กเยอะมากนะฮะแถวนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมดีเลยล่ะไม่ใช่เรื่องที่ดีดีเลยครับลงมาข้างล่างครับเพื่อที่จะมาหาเพชรหน่อยนะฮะแต่รู้สึกว่าแถวนี้แขกไม่รับเชิญเยอะอยู่นะครับผมไม่รู้มาถึงเยอะนะฮะแต่เยอะอยู่โอ้ย what the fuck อยู่เด็กๆก็หายไลน์ไม่ตอบโอ้โหพี่เปอร์ถ้าพี่จะมาขนาดนี้คือตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังไว้ทุกคนคือผมแบบมันปวดหูครับเวลาใส่หูฟังผมก็เลยไม่ได้ใส่หูฟังไว้ผมเลยไม่ได้ยินเสียงเกมนะฮะผมไม่ได้ยินเสียงเกมคือพี่เปอร์แกเล่นตุยหลังขนาดนี้ผมว่าต้องใส่หูฟังหน่อยก็ได้คือผมเกาผมจะไม่ใส่นะหูฟังเนี่ยคือแบบอย่างที่ผมบอกหูฟังผมมารัดหูไว้ทุกคนนะก็เลยไม่ได้ใส่หูฟังแต่พี่เปอร์แกนี่ไม่ให้โอกาสผมเลยครับนี่ก็ว่ามาถึงก็จัดระเบิดอัดหน้าผมเลยใส่หูฟังก็ได้วะจะได้แบบการอันตรายหน่อยนะครับเดี๋ยวแบบโผล่มานี่ตายขึ้นมาอีกทีนี่มันจะไม่คุ้มนะฮะทุกคนอย่าลืมแบ่งเหล็กนะครับผมแบ่งเหล็กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เผาเหล็กครับใช่ครับเราต้องเผาเหล็กสักระยะนึงนะฮะโอเคอันนี้ต้องแบ่งอีกใหม่นิดนึงนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมจะมีเหล็กทำไมนี่มันดูน้อยกับชาวบ้านเขาวะจะแบ่งเหล็กผิดนะแต่ไม่เป็นไรเราวิ่งไปขุดเหล็กเพิ่มได้นะครับเพราะแถวนี้รู้สึกว่าเหล็กเยอะมากนะครับผมนอกจากเหล็กแล้วน่าจะเจอเพชรด้วยนะครับเพราะจากที่เราดูคือแถวนี้ดูแบบดูเป็นที่ที่มันน่าจะมีเพชรอะทุกคนเข้าใจคำนี้ปะดูแบบที่ Civilization ดูน่าจะมีเพชรให้เราใช้สอยกันแบบไม่ประหยัดหรือเปล่าใช้คำว่าหรือเปล่านะแต่เหล็กเยอะอยู่ฮะรอบนี้ถือว่าเรื่องเหล็กนี่ขอให้บอกเลยครับว่าเพราะมันเยอะมากนะครับเหล็กก่อนหนึ่งครับขอทำที่ขุดเหล็กก่อนนะครับผมเพราะว่าจะเอาไปขุดเหล็กได้นะฮะแต่จริงๆไม่ต้องทำก็ได้มั้งเดี๋ยวค่อยรอสุ่มดวงเอาก็ได้ฮะเดี๋ยวเราแบบเป็นคนเน้นดวงไง9อันก่อนดีกว่าครับ9อันก่อนดีกว่าครับทำนี่ก่อนฮะขอทำหีบก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ใส่อุปกรณ์ที่แบบไม่จำเป็นก่อนจะได้แบบมีหีบอะไรแถวเนี้ยให้มันดูแบบเก็บของอะไรพอดีด้วยไงมา9อันครับเราไปสุ่มดวงดีกว่าครับว่า9อันของเราเนี่ยจะได้ดีหรือไม่ได้ของดีนะครับผมมาดูกันเชื่อป่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มเลยฮะวับมากล่องสุ่มครับผมเปิดครับอันแรกครับผมดาบรูทติ้ง4โคตรดีบันเดิลครับที่ใส่อุปกรณ์ไอรอนเฮลเมทครับเยสยอดเปิดครับลาฟิสอีกแล้วเปิดครับโอ้บันเดิลอีกแล้วเอามาทำไมเนี่ยบันเดิล2อันบันเดิลก็ดูดีนะครับก็คือมันใส่ของได้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะงงปะมันก็ดูดีมันใส่ของได้แต่ว่าไม่รู้มันใช้ยังไงด้วยแหละไอรอนทิกเก็ตไปอันครับได้รองเท้าครับผมฟรีเดอร์ฟอลลิ่ง5ครับโกงจัดเปิดมาครับเอ็กซ์ลัดน้องไม่รู้สีอะไรเดี๋ยวรอเสียงดูคัพเปอร์ครับแล้วก็เป็นฟรีเดอร์ฟอลลิ่ง5อีกแล้วไม่รู้สีอะไรเนี่ยโอ้สีชมพูน้องน่ารัก The Cutest Predator นะครับผมชื่อไอชิมเป็นของน้องนะครับคือนักล่าที่น่ารักที่สุดนะครับผม Predator นี่แปลว่านักล่านะฮะซึ่งน้องก็น่ารักนะครับก็เลยเป็น The Cutest Predator หรือว่านักล่าสุดน่ารักที่สุดก็มันน่ารักจริงเลยบอกให้อันนี้ไม่ได้โม้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเพชรกันดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าเพชรสำคัญมากนะฮะเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์เตรียมท็อปเตรียมนู่นนั่นนี่นู่นให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะฮะว่ารอบนี้ผมคิดว่าต้องไปหากันก่อนเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดเจอเพชรนี่รู้สึกว่าน่าจะดูดีนะครับถ้าเจอนะวงเล็บนะมันเป็นวงเล็บเล็กๆว่าถ้าตอนเล่นเซิร์ฟเวอร์นี่ผมน่าจะเจอเพชรง่ายนะแต่พอทำชาเลนจ์ทีไรนี่เพชรนี่เหมือนว่ามันหายไปเลยทุกทีเลยคือหายความหมายของผมนี่คือมันแบบมันสาบสูญไปเลยทุกคนมันเหมือนแบบโดนดิ่นนิ้วอะทานอสดิ่นนิ้วแล้วก็ปุ๊บหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนี้เราเจอเพชรกันแล้วนะครับผมนี่เพชรหลายเม็ดอยู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บมาก่อนนะครับผมหวังว่าเจอเป็นเลขคู่นะครับเจอเลขคี่นี่ดูแบบอ๋อเลขคี่ครับเป็นเลขคี่เฉยอะไรวะเนี่ยคือแทนที่จะเจอเลขคู่นะครับดันเจอเป็นเลขคี่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปจุดที่เราเผาแร่เหล็กกันดีกว่ามาชึบนี่ได้ดัมมอนติเก็ตมา2อันนะครับแล้วก็พร้อมกับแร่เหล็กติเก็ต14อันนะครับผมเก็บของไม่จำเป็นก่อนฮะดังเดิมที่เราต้องทำเดี๋ยวเราเตรียมวาร์ปไปดีกว่าครับมีเดิร์ฟอย่างนิดนึงก็เดี๋ยวไปแร่ด้วยแล้วกันเนาะแร่มาสัก4อันจะได้แร่เยอะๆไปครับวาร์ปปุ๊บวาร์ปมาครับผมมาเริ่มจากเดิร์ฟก่อนไม่รู้ได้อะไรก็แร่ไปเถอะแร่มาดูเท่ๆได้ของไม่ค่อยดีมากก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อไปครับไอรอนทิเก็ตฮะอันนี้จะได้เริ่มได้ของดีแล้วไอรอนก็เปิดทีตรงทีไอรอนนะฮะเอ็นเดอร์เพิร์ลโคตรเท่ได้อะไรเนี่ยดาวรูทติ้งอ่ะTNT ครับว้าวแทงเบสครับผมอ๋อได้เดมอนมาด้วยฮะเรามีโอกาสได้เดมอนด้วยโคตรเจ๋งแทงเบสครับขอเอ็นเดอร์เพิร์ลได้ไหมเอ็นเดอร์เพิร์ลไม่ก็แทงเบสเนี่ยโอ้ได้เดมอนไปแล้วครับนี่เดมอนเยอะมากเอ็นเดอร์เพิร์ลกับแทงเบสเราได้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ได้อยู่เปิดครับไปดูได้อะไรบ้างฮะเอ็นเดอร์เพิร์ลนี่ได้เยอะมากครับตอนนี้ตอนแรกที่ดูแบบว่าไม่ได้เยอะนะฮะรอบนี้คือพี่แกให้มาเยอะมากพร้อมกับแร่เพชรอีกนิดนึงโอเคตอนนี้เรามีเพชรอยู่ทั้งหมดหลายอันอยู่ครับลองเปิดเพชรดูอันแรกครับโอ้อินชาร์ก็เดอร์เปิลที่2ครับดาบชัมเน็ต5ในลูตติ้ง4อันที่3ครับชักเกอร์บ็อกอันที่4ครับอัมไมทิสเพื่อว่าเมทิสหาง่ายกว่าเพชรอย่างนั้นอันที่5ครับโอ้อินชาร์อีกแล้วครับผมของดีอยู่ครับไปกับโลกถือว่าได้อยู่เลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเหล็กนี่ก็คือ OP อยู่เลยนะครับผมนึกว่าแบบนึกว่าเหล็กจะแบบไม่ค่อย OP เท่าไหร่ที่ไหนได้เหล็กนี่คือได้อยู่ที่ตอนนี้ก็มีไอเฟนเดอร์10อันเลยนะครับแต่เราได้ต้องหาไอเฟนเดอร์เพิ่มอีกสักนิดนึงนะฮะได้ต้องปั๊มแร่เหล็กกับปั๊มเพชรอีกสักระยะนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาพวกเหล็กกับเพชรมาก่อนดีกว่าครับตอนนี้เราก็เก็บของไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเราไปหากันดีกว่าครับไปโอเคครับรอบนี้นะครับผมเราก็ได้ทำการเผ
าเหล็กกันแล้วนะฮะเหล็กที่เผานี่ก็ออกมาได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเรียกว่าเรามี4เตานี่คือเร็วมากนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามีอุปกรณ์ทั้งหมดดูเยอะอยู่ขอวาร์ปไปก่อนแล้วกันนะอ่ะผมโลภมากครับหายไม่อยากรอครับขอกดสุ่มเลยดีกว่าสุ่มอันแรกครับผมอีไลทราฮะที่2มาครับอีไลทราอีกแล้วครับขอบคุณมากครับเอามาเพื่ออะไร2อันอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ให้ผมมาก็โอเคขอบคุณครับมาเหล็กครับผมเสียงดูน่ากลัวแต่เปิดเหล็กออกมาน่าจะได้น่ารักชึบมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหปทอเวงช้างขอบคุณครับกับโลกก็ได้โอเคเดี๋ยวผมรอเหล็กมันเผาเสร็จแล้วกันฮะเหล็กนี้รู้สึกว่าเหลือเยอะเลยนะครับเนี่ยสำหรับเหล็กที่รอเผารอไปก่อนแล้วกันเนาะทุกคนโอเคครับมาเราก็นั่งฟังเพลงนะครับผมแล้วก็เปิดเซิร์ฟรอไปนะครับจนเหล็กเผาเสร็จแล้วผมก็ไปหาเหล็กมาเพิ่มบางอันด้วยนะครับผมก็คือแบบตอนที่ผมไม่ได้อัดเนี่ยก็คือเล่นไปฟังเพลงไปอ่ะตอนอัดผมฟังเพลงไม่ได้ไงผมเป็นคนชอบฟังเพลงนะครับผมไม่รู้น้องคนไหนชอบฟังเพลงตอนเล่นเกมมากนะฮะผมพูดตรงเป็นคนโรคจิตมากผมชอบฟังเพลงตอนเล่นเกมครับคือแบบว่าฟังเพลงไปไม่ได้อัดทรดไปด้วยอ่ะได้อุปกรณ์มาแล้วก็เคลียร์จากการเตรียมอุปกรณ์ของเรียบร้อยโอ้โหนี่เยอะเกินน้องๆวันนี้ของไม่จะเป็นกันแล้วกันนะครับอุปกรณ์พื้นยังมีเต็มเลยไอ้สลัดอ่ะน้องไม่ได้ใช้น้องแหละน้องไปเก็บก่อนกดวาร์ปไปดีกว่าครับไปเอาอุปกรณ์เหล็กกันดีกว่าฮะคัพเปอร์ครับเฮ้ยได้แท่งเบรดมาแล้วนี่แหละต้องการกว่าจะได้มาแหมกว่าจะได้มานานๆโอเคฮะอันนี้ได้ซุปเผ็ดทองซุปเผ็ดอีกแล้วอันนี้ดูแบบดูไม่น่ากินนะฮะกินไปจริงๆซุปนี้นะครับผมเมื่อกินไปจะให้พวกอุปกรณ์ต่างๆมานะครับก็คือมันเป็นซุปประหลาดนะฮะมันก็คือมันใช้เอฟเฟคต่างๆมานะครับผมก็ดูดีอยู่ครับใช้ได้เลยครับเราได้ไฟเวิร์กมาด้วยครับผมก็ไฟเวิร์กนี่น่าจะเอาไปทำการนั่นได้นะครับบินได้ด้วยสลามนกแบ็กซิมมาด้วยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าไปทำอะไรเหมือนกันน่าจะเอาไว้แบบตีมอเตอร์กระเด็นไปเล่นๆนะฮะครับเราดูกันครับว่าเราได้อะไรบ้างนี่โอ้โหเปิดมานี่คือได้เพชรน้อยมากนะครับนี่ขนาดเปิดเยอะมากนะเพชรได้โคตรน้อยเลยทุกคนดูดิเพชรนี่ผมได้มาแค่2อันเองนะได้4อันก็ยังดีครับลองเปิดเพชรอีกรอบนึงดูฮะตอนนี้ได้เพชรมาเยอะมากครับเปิดเพชรดีกว่ากล่องเพชรมาโอ้โหเนทไรท์ครับผมว้าวบีคอนครับกล้องส่องทางไกลครับผมไม่ชอบเลยฮะมันจริงๆใช้ซูมก็ได้ออปติฟายรู้จักนะออปติฟายก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ไม่ขอให้เรามาแล้วเราก็ต้องใช้นะครับโอเคคราวนี้ก่อนเปิดไม่รู้จะได้อะไรดีๆหรือเปล่าต้องเสี่ยงบอกแล้วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมแต่ไม่มั่นใจว่าจะเสี่ยงแค่ไหนต้องลองดูนี่เป็นไงโอ้โหเอาผมเปิดมาโคตรเยอะเลยดูเหมือนจะได้ของไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่ไม่เป็นไรผมจะสุ่มต่อไปเรื่อยๆความลงเพื่อการลงทุนของผมว่าการลงทุนของผมนี่มันเสี่ยงมากนะครับน้องๆอย่าไปทำตามนะฮะคือมันเสี่ยงเกินไปทุกคนเสี่ยงจนเรียกว่าโคตรเสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่จะได้บันเดิลมาก็ไม่ได้ใช้ครับจริงๆคือบันเดิลนี่เป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้จริงๆฮะอันนี้ยอมรับเลยพี่ผมไม่ได้แตะบันเดิลเลยพี่เอ้ยได้เพชรไปแล้วสุ่มเยอะๆครับสุ่มเยอะเผื่อได้เพชรมาอันแน่นี่สูตรสุ่มเยอะได้เพชรชัวร์ครับตอนนี้เราเหลืออีกนิดนึงเปิดกล่องเพชรหน่อยนึงเอเดอร์เชสว้าวเดี๋ยวเท่าไรเฮ้กระดิ่งขอบคุณครับเอามาทำไมขอบคุณครับแต่เอามาทำไมเคี้ยแล้วก็ได้ของชิบหายแล้วนั่นติดเฉยเลยแป๊บนึงครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ครับผมของที่ได้มาก็คือ OP อยู่นะครับก็คือใช้ได้เลยนะครับผมเรียกกันว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีจัดๆเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราเต็มตัวไปค่ายได้ก่อนดีกว่าผมว่าตอนนี้เราได้พวกแท่งบ่งแท่งเบสมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับพอที่จะทำเป็นเจ้าสิ่งที่เรียกว่าอาร์เฟนเดอร์ประมาณสักเกือบกองแล้วนะฮะถือว่าทุกอย่างตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่า OP ใช้ได้เลยนะครับผมมาเราทำการเตรียมไปจัดการมังกรดีกว่าครับเพราะว่ามังกรรอบนี้เนี่ยต้องไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับใช้อุปกรณ์นิดหน่อยแล้วก็ไปเอาเตียงในหมู่บ้านมาไปขโมยเตียงหมู่บ้านไปทำอะไรนิดนึงก็ได้ละโอเคมาปุ๊บหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านนี่ก็ต้องแบบว่าขอมาขอมาดูดีหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับหมู่บ้านรอบนี้เพราะว่ารอบนี้นี่ผมกะว่าผมจะมาขโมยหมู่บ้านโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยแบบเอาของหมู่บ้านไปขุดขโมยตัวนี้ก็ได้วะเราจะของหมู่บ้านไปนั่นนะครับเราจะของหมู่บ้านไปทำการจัดการตัวของไประเบิดมังกรเล่นนะฮะการระเบิดมังกรนั้นไม่ต้องใช้อะไรนะครับใช้แค่เตียงพอชึบเรียบร้อยการที่เราไปเตียงเนี่ยเหมือนเป็นลาบประเสริฐอย่างนึงแล้วนะครับเข้าใจปะเตียงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าลาบอันประเสริฐนะฮะเพราะนอกจากว่ามันจะใช้ระเบิดมังกรได้มันใช้นอนด้วยนะฮะซึ่งการนอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเรามากนะครับคนเราต้องนอนนะครับผมอันนี้ขโมยไปยังบ้านนี้ขโมยไปแล้วหรือบ้านข้างบนนั้นไหนยังไม่ขโมยเลยหมู่บ้านวันนี้3-4หลังดีโอได้อยู่ได้เลยล่ะชึบขอจอดแบบแบรนด์นี้สวยๆหน่อยโอ้โหเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์เหล็กโอ้โหมีเหล็กเยอะเลยว่ะเอาไปทำเอาไปสุ่มต่อขอร้องละเดี๋ยวเอาไปสุ่มต่อได้นะได้อยู่พูดตรงนะผมไม่เคยคิดว่าผมเจอดีเอ็นที่ทุเรศขนาดนี้มาก่อนเลยนะคือพี่แกเนี่ยเป็นที่ที่แบบประหลาดๆนะทุกคนคือมันติดกับสตองโฮเว้ยแล้วก็มีโกเบอรี่อยู่ซึ่งมันไม่ทุเรศพอมันทุเรศตรงที่ว่าพี่แกต้องกระโดดข้ามไปอย่างเงี้ยก็ดูดีครับก็ได้อยู่ได้อยู่แหละแต่ส่วนใหญ่ผมคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันทุเรศเอาเตียงวางไว้หน่อยฮะเพื่อสปาพอยต์ไปนิดนึงแล้วก็ปากลูกแก้วครับเพื่อความที่แล้วก็เตรียมบินไปได้แล้วฮะไปเปิดมาครับผมแล้วอยู่เหมือนอยู่ใต้โลกเลยว่ะอยู่ใต้โลกจริงแหละบินขึ้นฮะรออะไรล่ะแล้วก็ธนูมาครับสอยลูกแก้วไปโอเคฮะขอบินขึ้นสักแป๊บสอยจะได้สอยลูกแก้วง่ายๆตรงนี้ฮะไปโดนอีกบินขึ้นอีกนิดนึงฮะบินไปไกลก่อนเขาเรียกว่าตั้งหลักนิดนึงแม่เกิดเป็นคนรู้จักตั้งหลักนะฮะทุกคนลูกแก้วตอนนี้เหลือแค่ลูกแก้วในหลืบนะฮะในหลืบนี่ไม่ได้สู้ยากเลยครับในหลืบก็บินลงมาครับบินลงมาง่ายๆชิวๆแลนดิ้งสวยๆโอเคแล้วก็ยิงขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยกระสุนหมดเฉยอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้ตายละผมดันทำกระสุนหมดต่อเข้าไปก็ได้ต่อขึ้นมาครับจะได้ง่ายๆหน่อยระเบิดผมมีการตก5อยู่ไม่ต้องกลัวครับเรื่องตกเนี่ยชิวๆเลยแหละบอกเลยตก5ไม่ได้มาง่ายๆนะจ๊ะน้องๆ
คครับตอนนี้มังกรก็ใกล้ตายนะฮะเดี๋ยวเราบินไปตรงจุดกิ่งกลางมังกรก่อนดีกว่าคุณผู้ชมจุดกิ่งกลางมังกรก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อการเตรียมอุปกรณ์ของเรานะฮะโอเคฮะแล้วก็นี่วางไว้นะครับเดี๋ยวค่อยแล้วก็พร้อมเตียงนะฮะเทอร์ติรักของเรานะครับเตรียมวางเตียงแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือรอมังกรลงมานะครับก็ยิงมันเล่นยิงมันเล่นรอไปก่อนก็ได้นะฮะเธอมันจะบินลงมาแล้วได้เวลารอแล้วฮะเอาชิบหายแล้วอุ้ยผมนั่นผิดผมนั่นผิดผิดก็ผิดไม่เป็นไรผิดก็ระเบิดนี่ก็ได้อะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีการไฟแล้วผมก็ไม่ค่อยกลัวแล้วละเท่าไหร่ว้าวเจ็บอยู่แล้วเนี่ยเราเจ็บอยู่เนี่ยเราโอ้โหได้ไหมเกะกะวะชาร์ป5ชาร์ป5ตีไปดิผมว่าต้องเลิกใช้นี่สักนิดนึงแหละเกะกะแล้วเกินนะแมนโทษพี่โทษทีนะพี่นะพี่เกะกะผมเลยเกินโอเคเกือบตายเอ็นชานก็เดเปิลมีเยอะฮะอย่าไปซีเรียสอย่าไปกลัวครับถ้าเกิดเอ็นชาน GF เรามีเยอะอยู่โอเคจริงๆเราต้องหาอะไรที่มันพอกันพลังไอ้นะพลังระเบิดได้แต่ไม่ต้องหาก็ได้ครับถ้าเกิดเราขี้เกียจแล้วก็แค่ทำอย่างนี้นะฮะแล้วก็รอเตียงวางตรงนี้กระโดดวางกดเรื่อยๆแค่นี้แหละมันก็จบแล้วทุกคนจริงๆแต่ว่าจริงๆรอไว้ก็ได้ฮะรอสักครู่ใช่นี่ดีกว่าเนี่ยเรามีเอ็นเดอร์เพิร์ลอยู่เรามีกล่องเอ็นอยู่ดีกว่าวางข้างของเอ็นได้ป่าววางได้อยู่ลองอุปกรณ์บินลงมาเหมือนเดิมนะครับเฮียบินลงมาแล้วฮะตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับก็คือเตรียมมหันตภัยครับมหันตภัยเตรียมมฤตยูพร้อมกับอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงรอสักครู่ฮะรอพี่แกบินลงมาแป๊บนึงเอาชิบหายละระเบิดอัดหน้าเลยก็ได้วะระเบิดหน้าพี่กันเลยแหละอ่ะตรงนี้ครับแล้วก็เหลืออีกนัดนึงฮะต้องปกติผมจะไม่ใช้บล็อกพวกนี้ไงผมรู้สึกว่าพอใช้บล็อกพวกนี้รู้สึกวางยากผิดปกติวางอีกก็ได้พอวางไม่ได้โอเคครับขอบคุณครับทีเหลือก็ลองบินลงมาอีกทีนึงฮะน่าจะอีกฟาดนึงก็น่าจะจบละจากที่ผมคิดป้าบเดี๋ยวพอบินลงมาแล้วบินลงมาแล้วป่ะถึงเวลาจบแล้วมังกรหมดเวลาสนุกแล้วสิรอบนี้ครับขอแบบเบิ่มๆคือๆนะฮะลงมาสักโอ้ยอมไม่โอ้โหกดเตียงไม่ทันไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ขอตรงนี้แล้วกันนะอ่ะง่ายๆกับอีซี่เรียบร้อยป่ะลาก่อนมังกรตัวน้อยโอเคครับตอนนี้เราข้ามมังกรเรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่อีซี่นะครับแม่เป็นเรื่องที่ดีจริงๆโอเควู้ฮู้โอเคครับผมก็คลิปนี้น่าจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับในการฆ่ามังกรสุดมัตเตอรี่นะฮะดวงนี่ถือว่าเร็วพอตัวแต่ว่าได้อยู่สำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแบบว่าคอมเมนต์กำลังใจแบบพี่วอนฉีดวัคซีนสู้ๆนะพี่แล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยครับโอเคเจอกันครับผมบาย